ก็ขอนอบน้อมองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของเหล่าเทวดาทั้งหลายขอนอบน้อมแต่หมู่สงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์ลาวีจารุธรรมโมเพื่อนสหธรรมิกพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกแล้วก็ญาติโยมแม่ขาวแม่ชีแล้วก็ผู้ที่สนใจใส่ใจในบุญในกุศลผู้แสวงหาคุณงามความดีด้วยกันทุกท่านเอามือลงวันนี้ก็ได้รับมอบหมายในการที่เป็นตัวแทนตัวแทนของวัดป่าโนนกุดลมเพราะว่าอาจารย์ท่านได้ทราบข่าวว่าท่านได้ออกไปปฏิบัติศาสนกิจในการที่จะไปแสดงธรรมก็เลยในนามอาตมาภาพเป็นผู้มีภาษาการก็ต้องทำหน้าที่ในการปฏิสันถานให้แก่พระคุณเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เดินทางมาร่วมในงานประพฤติปฏิบัติธรรมพร้อมด้วยญาติโยมที่มาจากในทิศต่างๆที่มาแล้วก็ดีที่กำลังจะเดินทางมาก็ดีเพราะว่าเมื่อมาถึงแล้วก็ต้องมีการต้อนรับเพราะว่าถ้าอาวาสใดหมู่ใดชนใดเนี่ยการปฏิสันถารไม่ดีเมื่อแขกกลับไปแล้วเนี่ยนั่นชื่อได้ชื่อว่าเป็นอัปมงคลสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยย่อมทิ้งไว้ให้แก่สถานที่การปฏิสันถารที่ดีก็คือการปฏิสันถารด้วยวัตถุส่วนหนึ่งแล้วก็ธรรมปฏิสันถารเพราะว่าในคติของครูบาอาจารย์ท่านพยายามที่จะให้อยู่กันอย่างเรียบง่ายวัตถุปัจจัยสี่ต่างๆก็ให้มีตามได้เพื่อให้เรารู้จักบุคคลผู้ที่เข้ามาจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ตามจะเป็นมัสมานาชีพราหมณ์แม่ขาวแม่ชีหรือว่าพราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยแม่ข่าวที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้รู้จักถึงความเป็นผู้อยู่อย่างตามมีตามได้ทางวัดมีอย่างไรก็ใช้อย่างนั้นที่จัดเตรียมเพื่อให้เป็นผู้อยู่อย่างง่ายเข้าถึงความเป็นอยู่อย่างสมถะพอมีพอกินพอเพียงแล้วก็ตามมีตามได้ยินดีในของที่ทางวัดจัดหาให้หรือบุคคลอาจจะตะเตรียมมาเองแต่ทุกคนที่เข้ามาในที่นี้ก็คือหวังซึ่งบุญกุศลหวังซึ่งคุณงามความดีให้กับตัวของเราในการแสวงหาคุณงามความดีใส่ตัวของเราเพื่อที่จะเป็นเสบียงบุญติดตามไปในสัมปรายภพในภายภาคหน้าในภพหน้าหรืออานิสงส์ที่เราได้กระทำมาแล้วก็ย่อมส่งผลในชาติปัจจุบันในชาติปัจจุบันอย่างไรก็คือใจของเรามีความสุขในการมาในการเยือกเย็นได้พบกับความสงบของสถานที่ส่วนหนึ่งคือได้กายวิเวกความเอกเลิกเฮฮาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพอเราเข้ามาในสถานที่นี้ในอาวาสนี้ก็จะเห็นได้ซึ่งความสำรวมระวังใจของเราพอมีความสำรวมระวังแล้วอกุศลธรรมก็ย่อมระงับไปสิ่งที่เคยเกิดขึ้นอกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เคยเกาะกลุ่มจิตใจของเราที่เคยเบียดเบียนจิตใจของเราให้ใจของเรามีความเล่าร้อนรุ่มร้อนแต่พอเราได้เข้ามาได้มาสัมผัสได้สัมผัสแห่งรสแห่งธรรมใจของเราก็เกิดการเยือกเย็นความฟุ้งซ่านก็ระงับดับไปความเป็นผู้มีธรรมอันเป็นเครื่องอยู่ผาสุกมีใจอันผาสุกเยือกเย็นทางการได้มาได้ขวนขวายบางคนอาจจะมาถึงเย็นในวันนี้แต่พอได้เข้ามาร่วมธรรมวัดสวดมนต์ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมในช่วงค่ำในขณะที่สวดมนต์ไปใจของเรามีความระลึกนึกถึงในคุณของพระศาสดาในคุณของพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคุณของพระอริยสงฆ์สาวกผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ปฏิบัติตรงประดาปฏิบัติเพื่อสมควรแก่ธรรมหรือคณะสงฆ์ที่มาครูบาอาจารย์ที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นอาจาริยะเป็นครูบาอาจารย์ที่คอยแนะนำพร่ำสอนบอกทางบอกแห่งกุศลหรือกตกรรมฐานหมดใดหมดหนึ่งบทใดบทหนึ่งให้เราได้รู้จักเหตุแห่งการภาวนาการทำใจของเราให้ผ่องใสด้วยอานาปานสติที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พร่ำสอนแสดงให้ฟังอยู่บ่อยๆอยู่เนืองๆเมื่อบุคคลผู้เจริญอานาปานสติพลานิสงส์ย่อมเกิดขึ้นในเบื้องต้นก็คืออกุศลธรรมในอกุศลธรรมอันลามกย่อมดับไปโดยพลัน ก็คือสิ่งต่างๆที่มันคิดเกิดขึ้นจะเป็นคิดเบียดเบียนอิจฉาริษยาคิดพยาบาทมุ่งร้ายปองร้ายคิดที่มันเป็นโทษให้กับตัวของเราเขาเรียกอกุศลธรรมที่มันเบียดเบียนย่ำยีจิตใจของเราให้ใจของเราเนี่ยเกิดความร้อนลุ่มเกิดอาการประหนึ่งว่าสาตาทั้งหลายเนี่ยเสียดแทงจิตใจของเรานั่นคือภาวะของอกุศลธรรมเป็นภาวะเหมือนหอกเหมือนสาตาเหมือนอาวุธเสียดแทงใจให้ใจของเรามีการบีบคั้นแรงแค้นร้อนลนเล่าร้อนกระสับกระส่ายความสุขความผาสุกความเย็นใจไม่มีเกิดขึ้นเนี่ยคือภาวะของอกุศลธรรมแต่ถ้าอกุศลธรรมระงับไปอะไรจะเกิดขึ้นก็คือความเย็นใจความผาสุกความไม่เล่าร้อนความไม่เดือดเนื้อร้อนใจในการอยู่ก็ดีในการไปก็ดีในการโคจรไปก็ดีเดินไปในที่ต่างๆหรือแม้กระทั่งที่สุดแห่งการหลับก็ไม่ฝันร้ายนี่คือพลานิสงส์ที่เราได้ในปัจจุบันของการที่เราได้เป็นผู้ขนขวายในบุญในกุศลทั้งหลายในเมื่อญาติโยมเป็นผู้ขนขวายมาจากทางที่ไกลเพราะว่ายังไม่รู้ว่ามาจากทางที่ไหนบ้างแต่ว่าเท่าที่เห็นดูวันนี้ก็มีญาติโยมที่เยอะขึ้นนั่นก็แสดงว่าทุกคนตั้งใจที่จะมาเป็นผู้ที่ยอมรับกับการประพฤติปฏิบัติเป็นผู้ที่จะยอมรับซึ่งความยากความลำบากความหนาวความหิวความกระหายอดทนต่อยุงเหลือบลิ้นไลที่ในเวลาพบค่ำจะมีไปไต่ไปตอมไปกัดบ้างแต่เราก็ทนเพื่อหวังซึ่งพลานิสงส์ผลบุญที่จะได้ยิ่งไปกว่านั้นในการที่เราได้ทำตนออกจากบ้านออกจากเรือนก็คือเป็นบุคคลที่มีศรัทธาที่มั่นคงที่หยั่งลงแล้วเนี่ยที่ว่ายอมสละซึ่งความสุขความสะดวกความสบายความเป็นอยู่ของการครองเรือนเนี่ยเพราะว่าน้อยคนที่จะสละออกมาได้เพราะว่าด้วยเหตุหนึ่งภาระแห่งการรักษาทรัพย์สมบัติการแสวงหาการประกอบสัมมาอาชีพการจะทำทรัพย์ยังไงให้พอกพูนเมื่อพอกพูนแล้วจะทำยังไงให้การรักษาทรัพย์การออมทรัพย์เหล่านั้นเอาไว้ในการที่จะต้องวางแผนใคร่ควรทรัพย์ส่วนไหนในการออมทรัพย์ส่วนไหนในการลงทุนทรัพย์ส่วนไหนในการใช้สอยทรัพย์ส่วนไหนในการทำบุญเพื่อที่จะเป็นเสบียงบุญในสัมปรายภพในภายภาคหน้าที่ที่จะต้องทำของสามีภรรยาหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องทำแก่บุตรสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นภาระของผู้ครองเรือนแต่ว่าเราสละเราละเราวางภาระเหล่านั้นได้เข้ามาบวชเข้ามาประพฤติเข้ามาปฏิบัติอาจจะเป็น3วัน7วัน9วัน10วันบางคนอาจจะอยู่ตลอดงานบางคนอาจจะอยู่ได้3ราตรี3วันบางคนอาจจะอยู่ได้5วันบางคนอาจจะอยู่ได้6 7 8 9วันหรือวันใดวันหนึ่งแล้วแต่ตามสมควรอย่างวันนี้เป็นวัน
เป็นวันศุกร์เนี่ยข้าราชการอาจจะหยุดงานเสาร์อาทิตย์มีเวลาว่างช่วงเย็นวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็เย็นวันอาทิตย์แล้วก็เช้าหรือว่าบางคนอาจจะเช้าวันจันทร์นั้นลาศีลกลับบ้านก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพระลานิสงส์เนี่ยแม้เพียงแค่คืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งหรือครึ่งลาตีก็คือการที่เรามาในรอบบ่ายการสมาทานศีลอุโบสถการสมาทานศีลถึงเนกขัมมะแม้กึ่งลาตีก็คือบ่ายคล้อยไปแล้วเนี่ยก็ได้ชื่อว่ามีพลานิสงส์จะป่วยเก่าไปใหญ่ในการที่เรามาตลอดลาตีตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งสองวันสามวันแต่ว่าเมื่อมาแล้วเนี่ยเราพึงเป็นผู้ขนขวายขนขวายในกุศลขนขวายในการแสวงหาคุณงามความดีการประพฤติปฏิบัติธรรมตามกฎตามกติกาของทางวัดที่ได้เขียนขึ้นไว้เพื่อความเป็นผู้ประพฤติดีงามเพื่อความพร้อมเพรียงเพื่อความเป็นผู้ยังหมู่ชนทั้งหลายให้เกิดความสามัคคีในตารางในกิจกรรมในต่างๆถึงเวลาเราก็ขนขวายเราออกจากเรือนมาเนี่ยโอ้เป็นของยากเป็นของอันลำบากเมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยเราสมควรจะขนขวายขนขวายบุญกุศลของเราให้ถึงพร้อมเล็กๆน้อยๆเราอย่ามองข้ามเหมือนภาชนะตุ่มที่มีน้ำอยู่เนี่ยเราเป็นผู้ขนขวายแม่น้ำมันจะหยดลงทีละหยดทีละหยาดเราอย่าละเลยบุญกุศลก็เหมือนกันอย่าละเลยว่าบุญนั้นเป็นของอันเล็กน้อยแม้แต่เพียงแค่เศษกระดาษชิ้นหนึ่งเมื่อเราเห็นตกลงตามท้องถนนส่วนใดส่วนหนึ่งในอาวาสเมื่อเราเห็นเนี่ยเราก็มองว่านั่นน่ะคือบุญของเรานี่เป็นโอกาสของเราที่เราจะให้เราได้ทำบุญทำบุญในการที่เราเป็นผู้ขนขวายหยิบจับเป็นนิมิตเป็นเครื่องบอกเหตุว่าเราเป็นผู้ไม่ทอดทุละเมื่อเรามาเนี่ยบุญอันใดเล็กๆน้อยๆบุญที่เราได้หยิบเศษขยะทิ้งลงเนี่ยได้เป็นผู้ขนขวายในวิยาวัจจะไมของทางวัดเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วัดวาอารามเนี่ยสะอาดสะอ้านถ้าเราเดินผ่านไปเนี่ยถือว่าทุละไม่ใช่เป็นผู้ทอดทุละนั่นบุคคลผู้ยังเป็นผู้อับปัญญายังมองไม่เห็นทางมาแห่งกุศลถ้าเราเห็นพวกโอ้นี่เป็นบุญของเราเนี่ยนี่เป็นโอกาสของเราที่เราให้เราได้ทำความดีเศษขยะชิ้นหนึ่งเนี่ยที่เราได้ทำก็ขอให้สิ่งเหล่านั้นมลทินภายในจิตใจของเราจงอย่าได้เกิดจงอย่าได้มีให้มีความสะอาดสะอ้านเหมือนอย่างวัดวาอารามเหมือนอย่างเศษขยะที่เราได้หยิบออกไปทิ้งเนี่ยเมื่อทิ้งไปแล้วเนี่ยอาวาสก็ดูสะอาดงามตามลทินภายในจิตใจของเราก็เหมือนกันมันเป็นอาสวะเป็นเครื่องหมักดองเป็นเครื่องเศร้าหมองเราก็ขจัดมันออกไปเหมือนอย่างที่เราหยิบเศษขยะออกไปจากบริเวณตรงนั้นจากสถานที่ตรงนั้นแล้วไปทิ้งในที่อันสมควรเมื่อเรากำหนดรู้ว่าสิ่งนี้เป็นมลทินสิ่งนี้เป็นเครื่องเศร้าหมองเราก็สามารถที่จะสละได้ง่ายด้วยบุญกุศลเหล่านี้ในการที่เราได้ขนขวายมานี่ก็คือในส่วนหนึ่งของการที่เราได้มาอย่ามองข้ามว่าบุญนั้นเป็นของอันเล็กน้อยเหมือนหยาดน้ำที่หยดลงในตุ่มหยดทุกวันทุกวันทุกวันหยดทุกวินาทีน้ำนั้นย่อมยังตุ่มนั้นให้เต็มได้แต่ถ้ามันเต็มก็คือมันเต็มบารมีของเราก็เหมือนกันสะสมไปสะสมไปสะสมไปเมื่อมันเกิดเป็นกำลังเกิดเป็นกองบุญอันใหญ่ความที่เราจะปรารถนาซึ่งกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ย่อมเป็นฐานะที่จะเข้าถึงได้เมื่อถึงเวลาที่เราอับจนขัดสนต่างๆเนี่ยบุญกุศลที่เราได้กระทำไว้เหมือนอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยเมื่อในสมัยหนึ่งเอาทรัพย์เหล่านั้นซ่อนไว้ที่ริมแม่น้ำด้วยเหตุบางอย่างเกิดอันตรธานไปน้ำพัดพาไปอันตรธานไปมีเทวดาซึ่งเป็นมิจฉาทิฐิอาศัยอยู่ในเรือนเนี่ยพรรณนาให้อนาถบิณฑิกะเศรษฐีพึงเป็นผู้กล่าวติเตียนพระธรรมติเตียนพระสงฆ์ติเตียนพระธรรมติเตียนพระสงฆ์ติเตียนพระพุทธเจ้าต
ติเตียนพระธรรมติเตียนพระสงฆ์เราจะเนรมิตให้ทรัพย์เหล่านั้นกลับคืนมาได้อย่างเดิมอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่ตวาดหลับขับไล่อัปปิหิเธอจงไปเทวดาชั่วเทวดาผู้เป็นมิจฉาทิฐิอย่าได้อาศัยเรือนของเราอยู่เลยเราเป็นผู้ยินดีให้ทานยินดีในการรักษาศีลมีความศรัทธาเริ่มใสในพระรัตนตรัยอันตั้งมั่นด้วยวาจาอันชั่วหยาบเนี่ยกล่าวให้เราเป็นผู้ละทิ้งในสิ่งที่เป็นมงคลถึงก็ขับไล่เทวดานั้นอยู่ไม่ได้ร้อนรนด้วยอนุภาพของบุญกุศลไปเข้าเฝ้าพระเท้าสกะเทวราชเท้าสกะเทวราชก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ไม่สามารถที่จะทำความปองดองให้เหล่านั้นได้เทวดาเหล่านั้นต้องไปเนรมิตทำความอดโทษให้อนาถบิณฑิกะอดโทษในโทษที่ความเป็นผู้มีวาจาอันไม่ได้ใคร่ครวญทรัพย์เหล่านั้นก็คืนมาได้ต้องทำคืนมาให้แล้วก็ต้องขอเข้ามาเมื่อถึงความที่เราอับจนหรือว่าขัดสนอย่างใดอย่างหนึ่งเราระลึกนึกถึงบุญกุศลของเราไม่มีใครจะเป็นที่พึ่งได้กรรมดินขึ้นมากรรมหนึ่งนึกถึงแม่ธรณีแล้วก็นึกถึงบุญที่เราได้กระทำเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้ถูกพญามารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยยกกันมาที่จะเบียดเบียนที่จะไม่ให้พุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้ทำได้พุทธองค์ไม่มีใครที่จะเป็นพยานได้มีแต่แม่ธรณีเท่านั้นที่จะเป็นพยานเมื่อในสมัยที่พุทธองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์เมื่อจะทำกรรมส่วนใดส่วนหนึ่งบารมีส่วนใดส่วนหนึ่งพุทธองค์ก็ทรงหยาดน้ำแม่ธรณีเป็นสักขีพยานในบุญกุศลที่ได้กระทำแม้เหตุการให้ทานในเบื้องต้นเมื่อทานเหล่านั้นสำเร็จแล้วเนี่ยพุทธองค์ก็ทรงอธิษฐานอธิษฐานในทานนั้นขอแม่ธรณีจงเป็นสักขีพยานและก็หยาดน้ำแม่ธรณีเป็นสักขีพยานมาโดยตลอดเมื่อถึงวาระสุดท้ายที่จะได้บรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพญามารรู้ข่าวเหล่านั้นก็ยกพลกันมาเพื่อเบียดเบียนตู่เอาตัวเอาเลยเนี่ยตู่เอาตัวเอาเรื่องบัลลังก์ทั้งหลายที่พระองค์ทรงใช้นั่งอยู่พญามารก็ยังตู่เอาว่าบัลลังก์นี้เป็นบัลลังก์ของข้าพระเจ้าข้าแต่สมณะท่านมีอะไรเป็นผู้เป็นพยานที่จะเป็นผู้รับรองได้ว่าบัลลังก์นี้เป็นของท่านพระองค์ก็ทรงระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ได้กระทำมาแต่เก่าก่อนที่ได้บำเพ็ญพระชาติมาเพื่อตั้งความปรารถนาไว้ที่จะให้ได้สำเด็จเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในเบื้องหน้าพระองค์ทรงระลึกนึกถึงย้อนหลังกลับไปแล้วก็อธิษฐานเหล่านั้นพระแม่ธรณีก็ทรงแสดงอภินิหารในการบีบมวยผมให้น้ำเหล่านั้นไหลออกจากมวยผมเพื่อขับไล่พญามารเหล่านั้นในภายหลังพระพุทธองค์ก็ทรงได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็อาศัยเหตุแห่งทานที่เราสะสมไว้เหมือนอย่างที่พระคุณเจ้าที่ได้มาครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เดินทางมาที่เดินทางมาแล้วก็ดีหรือกำลังที่จะเดินทางมาก็ดีที่ได้ทราบข่าวแม้กระทั่งญาติโยมที่ได้ทราบข่าวที่มาแล้วก็ดีที่กำลังจะเดินทางมาก็ดีเมื่อมาแล้วอาตมาภาพก็ในนามก็คือเป็นตัวแทนในนามในการต้อนรับในการปฏิสันถารในเย็นวันนี้ก็ปฏิสันถารในธรรมให้เรามีธรรมอันเป็นอาภรณ์มีธรรมอันเป็นเครื่องนุ่งเครื่องห่มมีธรรมะอันเป็นเครื่องอยู่ให้จิตใจของเรามีความชุ่มเย็นมีความเยือกเย็นมีความไม่เดือดเนื้อร้อนใจในการที่ได้มาเมื่อมาแล้วได้รับสิ่งเหล่านี้กลับไปนั่นชื่อว่าเป็นมงคลของผู้ที่อยู่ของการต้อนรับการปฏิสันถารธรรมเนี่ยพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เลยนะในคาลวะ6การเคารพในพระพุทธเจ้าการเคารพในพระธรรมการเคารพในพระสงฆ์การเคารพในศีลขาในศีลที่เราได้สมาทานไว้ดีแล้วการเคารพในการไม่ประมาทการเคารพในการปฏิสันถารถ้าหากแม้ว่าทำส่วนใดส่วนหนึ่งมีความพร่อง
ธรรมส่วนอื่นก็มีความล่องการจะบรรลุธรรมการจะเห็นธรรมก็เป็นของยากเป็นของอันลำบากเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ที่อยู่ผู้เป็นเจ้าของเรือนเจ้าของสถานที่เมื่อมีแขกมาเนี่ยเป็นผู้มีใจมิเอื้อเฟื้อนั่นก็ชื่อว่ามนทินก็เกิดขึ้นคือความตนีอาวาตนีในส่วนต่างๆตนีในธรรมตนีในวัตถุในทายธรรมและปัจจัย4เป็นผู้ไม่เอื้อเฟื้อก็คือไม่ยินดีในการต้อนรับเมื่อแขกที่มาเนี่ยได้รับความปฏิสันถารที่มีดีเมื่อกลับออกไปเขาก็โพธนาในสิ่งที่มีดีนั่นก็ชื่อว่าอัปมงคลเกิดขึ้นแก่สถานที่แต่เมื่อเขากลับไปเนี่ยการได้ยินได้ฟังการที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมได้รับธรรมะจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้แสดงชี้แจงแถลงไขในธรรมะในเบื้องต้นเหตุอย่างไรที่จะทำให้เราได้เข้าถึงซึ่งสุขคติทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าการให้ทานอย่างไรได้ชื่อว่ามีพลานิสงส์มากการตั้งเจตนาอย่างไรทำเจตนาอย่างไรในทานที่จะมีความถึงพร้อมด้วยองค์ของสามประการมีก็คือองค์สามประการก็คือมีใจอันเลื่อมใสมีทายาธรรมถวายด้วยมือของเราถวายแล้วไม่เกิดความตนีไม่เกิดความอาลัยอาวรณ์เหล่านั้นไม่เกิดทำใจที่เกิดความเสียดายทำให้ความมนทินเหล่านั้นมันเป็นความตนีเหล่านั้นเกิดมนทินเสียดแทงจิตใจของเราผู้ถึงพร้อมก็คือผู้รับเป็นผู้ประกอบด้วยองค์คุณของสงฆ์ที่สงฆ์ผู้มาจากในทิศทั้ง4เป็นผู้ขนขวายในการนำความภาคเพียรการประพฤติปฏิบัติธรรมตั้งความปรารถนาไว้ในการบรรลุธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อหวังซึ่งความเป็นโสดาปัตติมรรคบุคคลผู้บรรลุบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้เข้าถึงซึ่งโสดาปัตติผลบุคคลบางคนหรือบุคคลผู้มีความดำริในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้เข้าถึงซึ่งสกาทาคามิมรรคบุคคลผู้ประพฤติธรรมหวังซึ่งความบรรลุให้ได้เข้าถึงซึ่งสกาทาคามิผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลหรือบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอาศัยกุศลเหล่านี้ตั้งความปรารถนาไว้ให้ได้บรรลุพระอรหัตตมรรคอรหัตผลหรือมีครูบาอาจารย์ที่มีความปรารถนาว่าบุญกุศลเหล่านี้ที่ได้มาแสวงบุญกุศลเนี่ยขอสัพพัญญุตญาณจงบังเกิดขึ้นในภพหน้าในชาติหน้าในพัทรกัปตั้งหน้าผู้มีความยินดีที่จะแสวงหาคุณงามความดีเพื่อที่จะให้ได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในภายภาคหน้าในเบื้องหน้าก็มีอยู่ถ้าเราเป็นผู้ให้ทานเนี่ยตั้งเจตนาให้ถึงพร้อมทานนั้นก็ชื่อว่ามีพลานิสงส์ของการที่เราได้มาเนี่ยเราอย่ามองว่าการที่เรามาเพียงแค่มาถือศีลแต่ถ้าเราตั้งเจตนาให้ดีๆใคร่ครวญให้ดีๆแม้ทานในเบื้องต้นเนี่ยก็ย่อมยังพลานิสงส์เป็นอันมากเมื่อเราปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือแม้กระทั่งตัวของเราเองปรารถนาให้ได้เข้าถึงซึ่งโสดาปัตติยังคะการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือการที่เราได้มาฟังธรรมได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมที่นี่ขอความเห็นในเบื้องต้นของเราจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เข้าถึงซึ่งสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นเมื่อสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเรามีความเห็นตรงแล้วเนี่ยอริยมรรคมีองค์8ที่จะไล่ไปตามลำดับก็มีความบริบูรณ์ไปแต่ถ้าสัมมาทิฏฐิของเรายังตั้งความเห็นไว้ไม่ดีมรรคในส่วนทั้ง7ก็เชื่อว่าเป็นของอันพร่องเป็นของอันยังไม่บริบูรณ์สัมมาญาณสัมมาวิมุตติมรรคในเบื้องปลายก็จะบริบูรณ์หาได้เป็นเช่นนั้นไม่แต่ว่าเราตั้งความเห็นว่าการที่เราได้มาเนี่ยหวังซึ่งการตั้งความเห็นให้ถูกให้ต้องเป็นสัมมาปฏิบัติสัมมาทิฏฐิสัมมาปฏิบัติขอพระลานิสงส่วนนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้การประพฤติปฏิบัติธรรมของเราจงเป็นหนทางให้เราได้เข้าถึงซึ่งโสดาปัตติมรรคนี่ไม่ใช่ของเล็กน้อยในการที่เรามาประโยชน์ที่เราจะพึงได้ในชาติปัจจุบันแล้วก็ประโยชน์ที่เราจะพึงได้ในสัมปรายภพในภายภาคหน้าแม้ว่าชาตินี้เราอาจจะยังไม่ได้บรรลุธรรมแต่สิ่งที่เรากระทำมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัย
เป็นหนทางสืบไปเมื่อเราเดินทางไปตรงเนี่ยหนทางในเบื้องหน้าเราก็ย่อมเป็นอันหวังได้แม้จะยังไม่ถึงก็ตามนะเป็นผู้มีความภาคเพียรเดินไปตามทางตามหลักคำตามหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ประพฤติปฏิบัตินอกแนวจากหลักคำสอนไม่ชาติใดชาติหนึ่งก็เป็นอันหวังได้ถ้าหากแม้ว่าบุญกุศลที่เราได้กระทำเล็กๆน้อยๆเนี่ยสะสมไปสะสมไปพอกพูนไปพอกพูนไปเหมือนปลวกที่ก่อรังสร้างตัวทีละเล็กละน้อยเมื่อมันใหญ่ก็ชื่อว่ามันใหญ่กองบุญก็เหมือนกันเมื่อมันบริบูรณ์ก็ชื่อว่าบริบูรณ์เมื่อน้ำที่มันเต็มในตุ่มก็ชื่อว่าน้ำเต็มแม้หยดเพียงแค่หยดเดียวก็ล้นลงแต่ก่อนที่มันจะเต็มตุ่มมันก็หยดหลายหยดหลายหยดหลายหยดลงไปลนไปในขณะเดียวกันเราก็ไม่ทำให้ภาชนะมันรั่วภาชนะรั่วอย่างไรก็คือไม่ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นภาคเพียรพยายามที่จะละอกุศลธรรมทำมันไหนที่เป็นอกุศลธรรมเนี่ยที่มันมีอยู่ในจิตในใจของเราเราก็ภาคเพียรนำมันออกรณรงค์มันออกออกไปจากจิตใจของเราออกไปจากดวงจิตดวงใจของเราแล้วก็มุ่งตรงไปการแสวงหาคุณงามความดีเหมือนภาชนะที่ปั้นไว้ดีแล้วเนี่ยนายช่างปั้นหม้อตั้งปั้นไว้ดีแล้วไม่รั่วไม่ซึมไม่ด่าไม่ทะลุภาชนะหยดลงก็มีความที่จะพอกพูนไปอยู่ตลอดเมื่อมันเต็มขอบปากตุ่มเนี่ยหยดมีเพียงแค่หยดเดียวก็ล้นลงไปได้เมื่อบารมีของเราสะสมมาบริบูรณ์แล้วเนี่ยสิ่งที่เราปรารถนาไว้ทุกวันทุกวันปรารถนาไว้ปรารถนาไว้แม้กระทั่งเหตุแห่งการทำวัดสวดมนต์ก็เหมือนกันก้าวกับผมตัวอาตมาเองเนี่ยอธิษฐานทุกวันเมื่อเข้ามาแล้วบุญกุศลที่ได้สวดสาธยายคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคำสั่งสอนคุณของพระอริยสงสาวกทำในส่วนนี้ขอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีไหวพริบมีปฏิภาณในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเรามีสติปัญญาไหวพริบปฏิภาณเนี่ยการคลองเรือนมันก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายเป็นผู้ไม่อับปัญญาอันนี้คือบุพกรรมส่วนหนึ่งของของพระวังคีสะติสะเถระของการได้บรรลุธรรมเนี่ยด้วยเหตุที่เป็นผู้มีไหวพริบปฏิภาณปฐมเหตุก็คือมาจากสมัยที่พุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระพระวังคีสะเกิดเป็นมานพเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมแล้วได้เห็นการสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งที่เป็นผู้มีไหวพริบปฏิภาณพระวังคีสะที่เป็นมานพในสมัยนั้นเป็นผู้ที่ขวนขวายในการให้ทานให้ทานแก่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภริยาสาวก500รูปตั้งความปรารถนาเหล่านั้นเอาไว้แล้วก็อาศัยการสาธยายมนต์เนี่ยมีใจอันเลื่อมใสมีใจอันเลื่อมใสในพระศาสดาปฐมุตตระแล้วก็สาธยายมนต์เหล่านั้นตลอดชีวิตตั้งความปรารถนาเหล่านั้นเอาไว้บุพกรรมเหล่านั้นก็จึงตกแต่งให้พระวังคีสะติสะเถระได้มาเกิดในชาติปัจจุบันนี้เกิดร่วมสมัยที่พระพุทธเจ้าพระนามว่าสัมมาโคดมได้ฟังธรรมแล้วได้บรรลุธรรมแล้วก็ได้รับการสถาปนาได้รับการยกย่องเป็นเอตตคะเป็นผู้มีไหวพริบปฏิภาณตัวอาตมาเองอ่านในนักธรรมโทแล้วก็อ่านไปเจอจนในเถรคถาเนี่ยในบุพกรรมเนี่ยโอ้ภริยาสาวกทั้งหลายก็อาศัยเหตุแห่งการสร้างบุญกุศลมาแล้วในการก่อนหาใช่ว่ามาในชาตินี้แล้วได้บรรลุธรรมไม่เหตุปัจจัยนั้นมีมาแล้วแต่เดิมพอได้รู้จักเหตุแห่งทางมาแห่งกุศลเหล่านั้นมันจะมีความยินดีมันจะมีความปลื้มใจมีความอิ่มอกอิ่มใจโอ้ได้สวดมนต์ได้สาธยายมนต์เป็นผู้ไม่อิ่มเป็นผู้ไม่เหนื่อยในการที่สวดไปแปลไปในสวดไปแล้วก็น้อมธรรมเหล่านั้นเข้ามาใส่ตัวของเรา
มนสิการไว้ในใจอยู่ตลอดทำอันใดที่พระองค์ทรงกล่าวไว้ให้เราเป็นผู้ไม่ประมาททำอันใดที่กล่าวไว้ที่เป็นไปเพื่อความเจริญทำอันใดที่กล่าวไว้เพื่อห้ามปรามอกุศลธรรมทั้งหลายสวดไปแปลไปมนสิการไปกระทำไว้ในใจตั้งความปรารถนาไว้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะสาธยายจิตมันจะมีปีติมีความอิ่มใจมีความร่าเริงใจความหดหู่เศร้าหมองนี่มันจะไม่มีถ้าเรารู้จักเหตุทางมาแห่งกุศลมานั่งปุ๊บก็จะอธิษฐานตลอดทุกครั้งทุกเช้าทุกเย็นธรรมะเช้าก็จะอธิษฐานบางครั้งเสียงมันจะเป็นอย่างเสียงบรรลือสีหนานความอาจหารความร่าเริงใจในกุศลธรรมเนี่ยเปล่งวาจาออกมาแล้วเนี่ยมันอาจหารอาจหารแล้วก็ทำความรู้สึกว่าเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเสมือนว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนั่งอยู่เฉพาะหน้าของเราเราได้เข้าเฝ้าเฉพาะพระพักแล้วก็สาธยายมนต์ด้วยความสรรเสริญด้วยความเลื่อมใสบางครั้งเสียงมันจะเป็นอย่างกับบรรลือสีหนาถกล่าวธรรมด้วยความเป็นบรรลือสีหนาถสวดมนต์สาธยายมนต์ก็สาธยายมนต์ด้วยความบรรลือสีหนาถเสียงที่เป่งออกมาเนี่ยออกมาจากใจของเราไม่ใช่ว่าเจตนาจะให้ใครได้รู้หรอกแต่ว่าเจตนาแค่เราแค่นั้นเองแค่ตัวของเราแค่ตัวเจ้าของแค่นั้นเองเรามีความเริ่มใสยินดีในการสาธยายมนต์มันก็ฝึกให้เราเป็นผู้ไม่เกียจคร้านยินดีในการที่จะทำยินดีในการที่จะเข้าเฝ้าในช่วงเช้าจิตของเราก็จะเป็นกุศลเมื่อกุศลเกิดขึ้นแล้วอาตมาก็จะอนุโมทนาในกุศลตั้งแต่เช้ากุศลส่วนใดที่พวกเราได้กระทำแล้วจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้เข้าถึงในธรรมที่เราได้เข้าถึงนี่ก็คือกุศลในตอนเช้าเนี่ยบุพกรรมที่ตื่นขึ้นมาปุ๊บนี่เราระลึกนึกถึงสิ่งเหล่านั้นเนี่ยกุศลธรรมเกิดขึ้นใจของเราผ่องใสอันดับแรกตื่นขึ้นมาปุ๊บระลึกนึกถึงเลยเนี่ยสิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยเมื่อใจของเราผ่องใสใจของเรามีความยินดีในกุศลแล่นไปในกุศลโน้มไปในกุศลเอ็นไปในกุศลเอียงไปในกุศลเหมือนน้ำที่ไหลลงจากที่สูงเป็นอันหวังได้ว่าจะต้องไหลลงสู่มหาสมุทรไม่มีทางที่จะไหลย้อนกลับขึ้นไปชั้นใดก็ดีนี่จิตใจของเราที่มีความยินดีในกุศลไหลไปโน้มไปน้อมไปเข้าไปหากุศลเนี่ยใจของเราจะแล่นไปในกุศลในฝ่ายเดียวการที่จิตของเราจะวกกลับเข้าไปในอกุศลธรรมจึงเป็นของที่เกิดขึ้นได้ยากเพราะใจของเรามีแต่กุศลอกุศลธรรมมันใดเกิดขึ้นมันจะรู้ได้เลยว่านี่คืออกุศลธรรมเพราะความเล่าร้อนความฟุ้งซ่านภาวะที่มันบีบคั้นภายในดวงจิตดวงใจของเราเราลองนึกดูเนี่ยเราคิดเครียดแค้นใครคิดพยาบาทใครอิจฉาริษยาใครภาวะเล่าร้อนมันจะเกิดขึ้นเหมือนไฟที่ผุดขึ้นภายในจิตใจของเราความคับแค้นใจความเล่าร้อนใจความไม่สบายใจนี่คือภาวะที่มันเกิดขึ้นไม่เชื่อเราก็ลองคิดดูก็ได้แล้วเรื่องนึกถึงย้อนแต่ข่าวก่อนเห็นคนผู้ทำความดีโอ้เห็นเข้ามามองเห็นเขาทำความดีใจของเราเนี่ยรับไม่ได้หวงตนีในความดีของเขาเกิดความริษยาเกิดขึ้นความร้อนมันผุดขึ้นเลยเนี่ยกรรมที่มันกระทำไว้ปุ๊บเนี่ยมันมีผลเกิดขึ้นในช่วงขณะนั้นถ้าเราสังเกตให้ดีๆพิจารณาใจของเราให้ดีๆมันผุดขึ้นเดี๋ยวนั้นความเล่าร้อนมันจะเปลี่ยนเลยแต่ถ้าเราทำกุศลอยู่เนี่ยจิตใจของเรามีความยินดีในกุศลเนี่ยไอ้ธรรมเหล่านี้เนี่ยธรรมที่เป็นธรรมอกุศลธรรมที่เป็นธรรมดำธรรมที่เป็นอกุศลเราดำริขึ้นมาคิดขึ้นมาไม่ต้องกล่าวถึงการที่เราจะกล่าววาจาออกมาเนี่ยแค่เราคิดเรานึกมันจะรู้สึกถึงความเล่าร้อนความคับแค้นความแห้งผากภายในใจของเราเริ่มเกิดขึ้นอันนี้ก็คือธรรมที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราทั้งหลายที่ได้มาเราพึงเป็นผู้ตั้งใจไว้
ตั้งใจไว้ให้ดีๆทำความเริ่มใสทำความพอใจในกุศลธรรมยินดีในกุศลธรรมสติปัญญาไหวพริบปฏิภาณความสามารถทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเมื่อเรากลับไปสู่การคงเรือนแล้วเนี่ยไม่เห็นเพียงเล็กๆน้อยๆเนี่ยย่อมที่จะทำวัตถุเหล่านั้นให้เกิดทรัพย์เกิดขึ้นได้เหมือนพระจุลปันถกในอดีตชาติของพระจุลปันถกได้นิมิตของพระโพธิสัตว์ในสมัยนั้นพระโพธิสัตว์เกิดเป็นเศรษฐีมีชื่อว่าจุลปันตกะแล้วก็พระจุลปันถกเนี่ยเกิดเป็นคนยากจนแต่เป็นมานพแต่ว่าเป็นผู้มีฉลาดชื่อว่าจุลปันตกะเศรษฐีวันนั้นวันหนึ่งมีเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งเกิดขึ้นจุลปันตกะก็คือมานพเนี่ยเดินไปแล้วเห็นพระโพธิสัตว์ได้ทำว่าบุคคลผู้ฉลาดนี่ย่อมทำหนูตัวเนี้ยให้เกิดทรัพย์ได้บุคคลผู้มีปัญญาเนี่ยเห็นนิมิตเหล่านั้นปุ๊บเนี่ยเกิดความฉลาดเลยก็คือเอาหนูตัวนั้นน่ะไปขายให้เป็นอาหารของแมวได้กากระหนึกหนึ่งแล้วก็เอาเงินเหล่านั้นน่ะไปซื้อน้ำอ้อยเอามาต้มแล้วก็แจกเป็นทานให้กับคนผู้ไปเก็บดอกไม้เมื่อเอาน้ำอ้อยเหล่านั้นแล้วเนี่ยไปแจกพอแจกได้เงินได้ดอกไม้มาก็เอาดอกไม้นั้นมาขายเอาเงินที่ขายจากดอกไม้มาซื้อน้ำอ้อยแล้วก็ตั้งโรงทานไว้แจกให้คนทั้งหลายแจกให้กับพ่อค้าวานิชแจกให้กับคนสวนแล้วก็เผอิญแจกให้กับเด็กๆแจกให้กับคนสวนแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งพายุใหญ่พัดมาเนี่ยต้นไม้หักโค่นในพระราชอุทยานนายอุทยานไม่สามารถที่จะเก็บทำความสะอาดได้จุลเมนตกะก็เป็นผู้ฉลาดเนี่ยรับอาสาที่จะเก็บเหล่านั้นเองก็เลยไปซื้อน้ำอ้อยมาแจกเด็กๆแล้วให้เด็กๆนี่ช่วยขนไม้เอาไปก็ไปขายเอาไปขายได้เงินมาได้ทราบข่าวว่ามีพ่อค้าจะมาเนี่ยก็เอาเงินนั้นไปซื้อฟางเอาไว้ในสมัยก่อนพ่อค้าเนี่ยจะใช้ม้าในการพาหนะขนของต่างๆจุลปันตกะเนี่ยก็เอาเงินไปซื้อฟางไปซื้ออาหารให้ม้ากักตุนเอาไว้พอพ่อค้าเดินทางมาไกลเนี่ยไม่มีอาหารก็ต้องซื้อพอซื้ออาหารซื้อนั่นก็มีเงินพอมีเงินปุ๊บนี่ก็ไปเหมือนไปติดสินบนพอดีได้ข่าวว่าพ่อค้าทางเรือจะเดินทางมานี่ก็เอาเงินส่วนนี้ไปซื้อม้าเอาไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไปติดสินบนให้แก่นายท้ายเรือว่าอย่าเพิ่งขายขายทรัพย์ขายสินค้าเหล่านั้นแล้วก็เอาเงินส่วนหนึ่งไปซื้อแล้วก็ไปติดสินบนก็คือไปซื้อฟางข้าวไปซื้ออาหารมาอย่าเพิ่งถ้ามีพ่อค้ามาจะเพิ่งขายฟางหรืออย่าเพิ่งขายม้าถ้าหากเราขายแล้วเธอจึงขายในภายหลังพอพ่อค้าเหล่านั้นมาปุ๊บเนี่ยไม่สามารถจะขายของบนเรือได้พาหนะก็ไม่มีก็ต้องเอาเงินแสนกหาปณะเนี่ยมาร่วมหุ้นกับจุลปันตกะแล้วก็เพิ่งจะทำทรัพย์เหล่านั้นในตลอด4เดือนเนี่ยจุลปันตกะสามารถที่จะหาทรัพย์ได้ถึง 400,000 กหาปณะจุลปันตกะเนี่ยเป็นผู้มีความกตัญญูรู้จักคุณแม้เพียงแค่เล็กน้อยนะได้ทำนิมิตได้เห็นนิมิตจากจุลปันตกะก็คือพระโพธิสัตว์ในพระชาตินั้นด้วยเหตุแค่นิมิตเพียงเท่านั้นเองโอ้เราเป็นผู้หาทรัพย์ได้ถึง 400,000 กหาปณะเนี่ยเพราะอาศัยเหตุแห่งนิมิตด้วยการทำเครื่องหมายของเศรษฐีเนี่ย
ก็เลยน้อมเข้าไปหาแล้วก็เอาทรัพย์เนี่ยไปให้ไปถวายให้สองแสนกหาปณะพระโพธิสัตว์นั่นเป็นผู้ฉลาดในนิมิตเป็นผู้ฉลาดในปัญญาบุรุษบุคคลนี้เป็นผู้เป็นบัณฑิตเป็นผู้มีความกตัญญูเนี่ยแม้ว่าเราทำนิมิตให้เพียงแค่นั้นเองบุรุษนี้เป็นบุรุษที่ชื่อว่าเป็นคนดีเพราะความกตัญญูเนี่ยเป็นเครื่องหมายของคนดีเราก็จะทำทรัพย์เหล่านี้ให้ก็เลยยกลูกสาวให้ยกลูกสาวให้เป็นภรรยาก็คือควบรวบไปเลยว่าเราอย่าทำบุรุษนี้ให้เป็นของคนอื่นเลยทรัพย์เหล่านี้จะตกลงแก่บุรุษนี้เนี่ยบุรุษนี้จะเป็นญาติของเราเป็นลูกเขยของเราก็เลยยกภรรยาให้แล้วก็ยกทรัพย์สมบัติให้แก่มานพนี้ในการบริหารเหล่านั้นเมื่อถึงการถึงสมัยสมควรก็ทำกาละไปสมบัติเหล่านั้นก็ตกแก่มานพเนี่ยบุคคลผู้ฉลาดย่อมหาทรัพย์ได้ด้วยเหตุแห่งหนูตัวเดียวในสมัยที่พระจุลปันถกได้เกิดเป็นมานพแต่ด้วยบุพกรรมที่ได้เกิดได้กลับมาเกิดในพุทธเจ้าที่มีพระนามว่ากัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มีความฉลาดเฉลียวฉลาดแต่ว่าอาศัยความฉลาดเหล่านั้นไปเที่ยวล้อภิกษุผู้มีเขาเรียกภิกษุผู้อัปปัญญาภิกษุผู้เขลาไม่สามารถที่จะเรียนมนต์ได้ตลอดพระจุลปันถกเนี่ยไปหัวเราะเยาะเย้ยภิกษุเหล่านั้นเกิดความเก้อเขินไม่เรียนต่ออับอายก็คือหัวเราะเยาะให้อับอายเก้อเขินอุปกรรมเหล่านั้นก็ตกแต่งให้เกิดเป็นคนอับปัญญาเป็นคนโง่เป็นคนเขลาเนี่ยกรรมเล็กๆในน้อยกรรมในส่วนดีก็ให้ผลกรรมในส่วนที่เป็นบาปอกุศลก็ให้ผลแต่ถ้าเราทำทั้งบาปทั้งบุญบาปบุญเหล่านั้นก็ตกแต่งบางทีตกแต่งให้ในคราวเดียวกันเกิดมาบางคนเกิดมารูปสวยรวยทรัพย์แต่เป็นคนอัปปัญญาบางคนเกิดมารูปสวยรวยทรัพย์แต่เป็นคนขี้โลภบุคคลบางคนเกิดมาทั้งรูปไม่สวยแล้วก็ถังแล้วแถมยังเป็นคนไม่มีทรัพย์แล้วก็ยังมีความเป็นผู้มีโลภมากเกิดขึ้นมาอีกนี่ก็คือบุพกรรมที่ทำไว้แต่เก่าก่อนมันให้ผลในคราวเดียวเกิดมาในชาตินี้นี่ให้ผลเสวยผลในคราวเดียวในชาติเดียวก็มีบางคนให้ทานด้วยความโกรธให้ผลในคราวเดียวก็มีเหมือนนั่งปัญจปาปีเนี่ยให้ทานกับพระปัจเจกพุทธเจ้าปั้นดินให้ก้อนหนึ่งแล้วทุ่มใส่ในบาตรสมณะนี่จะได้ไปทันทีมายืนขอบิณฑบาตด้วยความนี้ให้ทานเพราะโกรธเนี่ยก็เรียกให้ทานเพราะโกรธปั้นดินแล้วก็ทุ่มใส่ไปในบาตรสมณะนี่จะได้ไปทันทีพระปัจเจกพุทธเจ้าจะเอาดินไปทำกุฏิเที่ยวบิณฑบาตไปเจอนางปัญจปาปีบุญเหล่านั้นยังมีพลานิสงส์เลยนะเกิดมามีร่างอัปลักษณ์ปากแหว่งเพดานโบปากแหว่งเพดานโบตาเขหลังค่อมมือแปรมีรูปร่างอัปลักษณ์เหมือนยักษ์คุกฝุ่นผิวกระด่อนกระแด่นกระดำกระด่างกระดกกระเดี้ยแต่ด้วยบุญของการให้ทานเนี่ยพระราชาสัมผัสตัวเนี่ยเกิดความหลงรักโอ้หลงหัวปักหัวปั๊มหลงลืมตายเลยโอ้โหถ้าไม่ได้มาเป็นภรรยาเนี่ยจะต้องตายเป็นแน่แท้ทนอยู่ไม่ได้เนี่ยปลอมตัวไปเที่ยวตรวจดูบ้านเมืองเนี่ยไปเห็นกุมาริกาเนี่ยมันลูกคนหรือลูกยักษ์เป็นคนหรือเป็นยักษ์ก็เข้าไปในใกล้ๆมือไปสัมผัสตัวแค่นั้นเองหลงลืมสติเลยโอ้โหกลับเข้าพระราชวังก็ไม่ได้มีความเสน่หามีใจอันปฏิพัทธ์อันแรงกล้ากลางคืนก็ปลอมตัวออกมาอยู่กับนางมาร่วมหลับนอนกับนางจนทำอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะให้ตกแต่งนางไปเป็นมเหสีแกล้งทำแหวนเหล่านั้นหายไปแล้วไปซ่อนไว้ให้จาระบุรุษให้ทหารเที่ยวตามหานางนั้นก็ถูกจับ
นางนั้นก็ไม่ยอมรับว่าเป็นขโมยเพราะว่าแหวนเนี่ยเป็นแหวนที่สามีของเราเนี่ยเป็นผู้ให้ไว้เราจับเนี่ยเราจะรู้ได้เรารู้ได้ว่าเนี่ยเป็นสามีของเราให้ใครมาจับให้ใครมาจับก็ไม่ใช่เหนือสุดท้ายก็คือพระราชาพอพระราชาเอื้อมือไปจับนางจับปุ๊บนี่รู้ได้ว่าเนี่ยสามีของเราเราไม่ใช่เป็นขโมยพระราชาก็ได้เหตุอุบายก็คือแต่งให้นางเป็นพระมเหสีแต่ด้วยบุพกรรมเนี่ยเห็นไหมว่าบุพกรรมพอเข้าไปแล้วเนี่ยนางสนมทั้งหลายก็เกิดความอิจฉาริษยานางกลัวว่าพระราชาเนี่ยจะหลงรักแต่นางคนเดียวพอนางตั้งครรภ์เกิดปุสุบันนิมิตเกิดขึ้นว่าจะได้กินเมืองทั้งสองเมืองกินไม่อิ่มทั้งสองเมืองเราสมานางสนมเนี่ยเกิดความอิจฉาริษยาก็ไปติดสินบนแก่โหราจารย์ให้ทำนายทายทักว่าหญิงเนี่ยเป็นหญิงกาลกินีให้ฆ่าทิ้งเสียใจด้วยความเสน่หาของพระราชาไม่สามารถจะฆ่าลงได้ก็เลยทำแพไปลอยแม่น้ำให้ไปตามยถากรรมลอยไปไปติดขอนทรายไปติดทรายอยู่กลางแม่น้ำพระราชาอีกเมืองนึงประเอิญเนี่ยบุพกรรมเขาเรียกมันเป็นบุพกรรมที่ตกแต่งมาท่องเที่ยวทางน้ำไปเห็นนางนั่นเกิดความนี้ว่าเอ๊นางนั่นเป็นยักษ์หรือเป็นอะไรกันแน่ให้ทหารพายเรือเข้าไปทีแรกก็จะเอาไม้เขี่ยดูพอมือสัมผัสแค่นั้นเองเกิดความเสน่หาเกิดความรักใคร่ถามว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของก็ตกแต่งนั้นไปเป็นมเหสีนี่คือบุพกรรมที่ให้ผลในคราวเดียวในการให้ทานทานก็ให้แต่ใจก็โกรธเกิดมาก็เลยมีรูปร่างอัปลักษณ์แต่ในขณะเดียวกันด้วยบุญกุศลที่ตกแต่งเนี่ยก็คือชี้แจงให้ได้อาญาติโยมทั้งหลายได้เข้าใจในการทำบุญเนี่ยถ้าเราไม่ละบาปเนี่ยบุญก็ให้ผลบาปกรรมก็ให้ผลบางครั้งให้ผลในคราวเดียวบางครั้งให้ผลในชาติต่อไปบางครั้งบาปกรรมให้ผลก่อนในชาติต่อไปบุญให้ผลในชาตินี้บางครั้งบางคนบาปให้ผลในชาตินี้แม้ทำกรรมดียังไงก็ยังไม่ให้ผลเพราะว่าบาปกรรมมันมีกำลังมากบุญกุศลจึงให้ผลในคราวหน้าเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราทั้งหลายที่เข้ามาก็พึงเป็นผู้ยินดีในกุศลกระทำไว้ในใจตั้งแต่ตื่นเลยตื่นขึ้นมาเนี่ยขอบคุณตัวเราขอบคุณบรรดาบิดาขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ที่ให้ร่างกายให้ชีวิตให้เลือดให้เนื้อดูแลเราจนเราได้เติบใหญ่ขึ้นมาได้พ้นจากความตายมาได้จนมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้สิ่งอันดับแรกเลยแม้กระทั่งตัวตมัยก็ขอบคุณพ่อแม่ตื่นลืมตาปุ๊บนี่นั่งลุกขึ้นมานั่งแล้วขอบคุณพ่อขอบคุณแม่แม้ว่าพ่อแม่จะไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยลาจากโลกนี้ไปแล้วทั้งสองท่านแต่ว่าท่านเลี้ยงดูเรามาเนี่ยรอดพ้นจากความเป็นความตายมาได้จนโตจนเติบใหญ่มาได้เนี่ยหรือบุคคลผู้มีอุปการะแก่เราจะเป็นปู่ย่าปู่ตาย่ายายเนี่ยที่ดูแลเลี้ยงดูเรามาผู้มีอุปการะคุณบุคคลใดที่มีอุปการะแก่คุณแก่เราเลี้ยงเราจนเติบใหญ่ขึ้นมาได้เราก็ต้องเมื่อใจของเราขอบคุณเนี่ยเราระลึกนึกถึงคุณของท่านในเบื้องต้นเลยแล้วก็พอเราเข้าสู่ลานธรรมเนี่ยสิ่งใดๆที่เป็นบุญมันเป็นกุศลที่เราระลึกไว้ในใจเนี่ยมันทำให้เป็นบุญเนี่ยใจอันเป็นบุญในเบื้องต้นเนี่ยมโนสุจริตเกิดขึ้นของเราเนี่ยอะไรมันก็ดีไปหมดวันนั้นก็ดีนี่ก็คือบุพกรรมแล้วก็บอกไว้ให้อธิบายไว้ให้ในการปฏิสันถานธรรมในค่ำคืนนี้ให้ญาติโยมทั้งหลายได้เป็นผู้มีใจอันลื่นลมมีใจอันลื่นเริงมีใจอันล่าเริงแล้วก็เบิกบานการเป็นอยู่ในวัตถุธรรมทั้งหลายเนี่ยในวัตถุในสิ่งของอาจจะต้อนรับตามมีตามได้แต่สิ่งที่ปรารถนาดีก็คือในบุญกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายได้มาวันนี้อาตมาภาพในนามตัวแทนของวัดป่านนกุฎลมที่ท่านพระอาจารย์ได้มอบหมายให้เป็นธุระในการทำหน้าที่ต้อนรับแขกที่มาเยือนในวันนี้จะเป็นพระคุณเจ้าก็ดีจะเป็นญาติโยมก็ดีในการกล่าวธรรมมีคาถาในค่ำคืนนี้ในท้ายที่สุดของการกล่าวธรรมมีคาถาในค่ำคืนนี้
อัตมาภาพก้าวกับผมก็อัตมาภาพก็ขออ้างอิงถึงคุณพระศรีรัตนตรัยด้วยอนุภาพของคุณพระพุทธเจ้าด้วยอนุภาพของพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอนุภาพของภริยสงสาวกและด้วยอนุภาพของฐานศีลภาวนาที่พวกเราท่านทั้งหลายได้กระทำมาไว้ดีแล้วก็ขอให้จงเป็นภาระปัจจัยในบุญกุศลส่วนนี้แล้วก็ขอให้ญาติโยมที่ได้อุปถากข้าวน้ำปัจจัย4ที่อยู่ในที่นี้ก็ตามอยู่ในทางบ้านก็ตามอยู่ในทางที่ไกลก็ตามที่ดูอยู่ก็ตามที่ยังไม่ได้ดูอยู่ก็ตามเนี่ยก็ขอให้ได้รับบุญกุศลส่วนนี้และขอให้บุญกุศลส่วนนี้จงเป็นภาระปัจจัยให้พวกเราท่านทั้งหลายคิดสิ่งหนึ่งประการใดในกุศลธรรมไม่เหลือวิสัยในวิบากกรรมแล้วไซก็ขอให้สิ่งเหล่านั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทำอันใดที่เรายังไม่รู้ก็ขอให้ได้รู้ทำอันใดที่เรายังไม่ได้เข้าถึงก็ขอให้ได้เข้าถึงทำอันใดที่เรายังไม่ได้รู้แจ้งก็ขอให้พวกเราทั้งหลายได้รู้แจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอริยมรรคมีอริยผลมีวิมุตติธรรมเป็นแก่นมีพระนิพพานเป็นที่สุดในพระพุทธศาสนานี้ด้วยการทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิญาติโยมน้ำปันนะแจกกันหรือยังเอ่ยก็ขอใช้เสียงประชาสัมพันธ์นี้บอกกล่าวพระคุณเจ้าเนาะที่ปิดนี่หรือยัง